แค่ฉลองเท่านั้นเอปาเป้เป่าหัวเราะให้เคนพลาดจุดโทษก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับมูเลียสโลรองผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลฝรั่งเศสเผยว่ากิลิยานเอปาเป้กองหน้าฟอร์มฮอตไม่ได้หัวเราะเยอะๆให้แฮร์รี่เคนแต่อย่างใดในจังหวะที่ยิงจุดโทษไม่เข้าช่วงท้ายเกมแบบที่ตาไก่ชนะอังกฤษไป 2-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศกัปตันทีมชาติอังกฤษได้โอกาสทองที่จะทำประตูตีเสมอให้กับบ้านเกิดแต่น่าเสียดายที่เขาซัดเหินข้ามคานอย่างน่าเหลือเชื่อโดยในจังหวะนั้นกล้องได้จับภาพไปที่จูดส์เบลลิงแฮมกองกลางรุ่นน้องร่วมชาติได้วิ่งเข้ามาปลอบใจขณะเดียวกันเมื่อกล้องตัดมาที่เอ็มบัปเป้เห็นได้ชัดว่าเขากำลังหัวเราะสะใจที่คู่แข่งยิงพลาดสำหรับภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ทุกช่องทางและกลายเป็นไวรัลเพียงชั่วพริบตาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้โลลองได้มีการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับท่าทางของสตาร์บาริสแซงชักแมงซึ่งไม่ได้เยอะหยันคู่แข่งแต่อย่างใดเขาไม่ได้หัวเราะเขากำลังฉลองและก็ตะโกนด้วยความสะใจมันดูเหมือนเขากำลังหัวเราะทุกๆคนพูดเกี่ยวกับตัวเขาและเขาก็ต้องการมีผลการที่ดีในแมตช์นี้เขามีอิทธิพลกับจังหวะที่ได้ประตูแรกแต่มันก็แค่ความรู้สึกโล่งใจมากกว่าเรื่องอื่นโรรองระบุเช่นนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าเอ็มบัปเป้หัวเราะหรือว่าดีใจจนเกินหน้าเกินตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า